พบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะในคลิป4 minute with จาดี Little Sweet คลิปที่จาดีจะมาสาธิตทำขนมเก๋ๆแล้วก็เข้าใจกันได้ใน4นาทีทำตามกันได้เลยค่ะวันนี้เมนูที่จาดีจะทำนั้นมาเป็นสายเฮลตี้เลยค่ะนั่นก็คือเมนูคีนัวมัฟฟินนั่นเองค่ะจาดีจะใช้เจ้าคีนัวเนี่ยแหละเพราะว่าเขามีโปรตีนสูงค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์ที่สูงมากเหมาะกับสายเฮลตี้เลยและที่สำคัญค่ะเมนูนี้ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาล1ชิ้นค่ะไม่ถึง100แคลอรี่เองถ้าอยากจะรู้แล้วว่าเมนูไหนทำไมถึงแคลอรี่น้อยขนาดนี้แล้วก็เก๋ได้ขนาดนี้ต้องไปดูกันเลยค่ะตอนแรกค่ะมาที่กล้วยกันเลยจะดีก็นำกล้วยมาแล้วก็ปอกเลยค่ะหลังจากนั้นจะบี้กล้วยเลยค่ะเรียบร้อยขั้นตอนแรกแล้วก็กล้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะมาถึงไข่เป็นไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องค่ะลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เป็นตะกร้อค่ะพอเข้ากันต่อมาก็ใช้เป็นไข่ขาวค่ะลงไปทั้งหมดเลยจะดีไม่อยากใช้ไข่แดงเยอะค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะใส่เป็นเนยถั่วค่ะลงมาเลยของจะดีใช้เป็นออร์แกนิกแล้วก็เนยถั่ว 100% นะคะทำจากถั่ว 100%ถ้าใครซื้อมาแล้วเป็นเหนียวๆไม่ต้องตกใจนะไม่ของพี่จะดีเลวจังถัดมาค่ะจะเป็นคีนัวแล้วเป็นพระเอกของเราวันนี้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะคีนัวนี้จะดีต้มนะคะประมาณ20นาทีอะค่ะ20ถึง25นาทีแล้วแต่ว่าชอบสุกขนาดไหนชอบนิ่มขนาดไหนคีนัวลงไปทั้งหมดเลยหลังจากนั้นค่ะจะเป็นผงฟูลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นโอ๊ตค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันหลังจากนั้นค่ะจะตักใส่พิมพ์เลยจะเห็นว่าส่วนผสมเขาจะเหลวเนาะไม่เหมือนกับมัฟฟินหรือคัพเค้กธรรมดาซึ่งนั่นถูกแล้วเป็นแบบนี้เลยจะดีใช้เป็นพิมพ์6พิมพ์นะคะแล้วก็ใส่กระดาษถ้วยคัพเค้กเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ใส่ถ้วยคัพเค้กไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าสมมติว่าใครทำในพิมพ์มัฟฟินนะคะสเปรย์ออยล์ลงไปในพิมพ์ก็ได้แต่ว่าจะดีแนะนำเป็นถ้วยคัพเค้กดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องโดนสเปรย์ออยล์ด้วยในสูตรนี้ค่ะมัฟฟินเราตักได้เกือบเต็มถ้วยเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมเขาเป็นกล้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่ขึ้นฟูเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แบบเกือบเต็มถ้วยได้เลยล่ะเอาห่อพอดีเป๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาท็อปปิ้งตัวมัฟฟินกัน2ชิ้นแรกจะดีจะทำเป็นเพลนค่ะจะเป็นโอ๊ตกับเป็นคีนัวก็โอ๊ตเลยแล้วคีนัวก็เป็นคีนัวที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะลงเลยแล้วพอกลีวออกมาหน้าเขาจะแบบว่าสวยมากโอ๊ตอีกนิดหนึ่งมาต่อมาค่ะก็จะเป็น2ชิ้นถัดมาค่ะจะเป็นบลูเบอร์รี่ค่ะจะใส่เป็นบลูเบอร์รี่ธรรมดาสดก็ได้หรือจะเป็นฟรอสเซ่นก็ได้ค่ะโอเคสำหรับ2ชิ้นสุดท้ายจะดีจะทำเป็นซินนามอนค่ะเป็นแอปเปิลซินนามอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ซินนามอนกับแอปเปิลลงไปเลยใช้เป็นแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงได้เลยค่ะไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็เลยซินนามอนนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะนำเข้าอบได้เลยค่ะ
ฟฟินสุกเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันว้าวพองสวยมากร้อน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 มาแล้วสวยมากเลยค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าใส่เกือบเต็มจะดีค่ะเพราะเขาไม่เหมือนมัฟฟินที่เป็นสูตรปกติค่ะมาดูวิธีการแต่งกันมาแล้วอันนี้แอปเปิลค่ะแล้วก็เป็นบลูเบอร์รี่อันนี้ที่เป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นเพลนเรียบร้อยแล้วมัฟฟินอันนี้ค่ะทานร้อนๆจะดีนะคะถ้าสมมติว่าใครทำเก็บเอาไว้ก็ทำเข้าตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะก่อนทานก็เอาเข้าเตาอุ่นนะคะที่เราไว้อบขนมปังหรือว่าใช้เป็นเตาอบจะดีก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเป็นเตาติ้งก็ได้เรียบร้อยสุดท้ายค่ะเราจะมาดูกันว่าตอนแต่งเนี่ยสำหรับชิ้นที่เป็นเพลนเนาะเราก็ใส่เป็นโอ๊ตโรยข้างบนนิดนึงปึ๊บแล้วก็คีนัวนิดนึงนี่สำหรับชิ้นนี้ก็เรียบร้อยทานได้เลยหรือว่าจะมาเป็นที่บลูเบอร์รี่ก็ใส่บลูเบอร์รี่ข้างบนฟึ๊บจะเป็นสดเป็นฟรอเซนก็ตามชอบเลยนะคะกับถ้าใครอยากจะมีความหวานหอมนิดนึงจะดีแนะนำเลยเป็นน้ำผึ้งค่ะแล้วก็ลงไปเลยฟึ๊บโอ้ยน่าทานมากสุดท้ายค่ะเป็นซินนามอนแอปเปิลค่ะก็ใส่เป็นแอปเปิลลงไปแต่งหน้าข้างบนนิดนึงแล้วก็โรยด้วยผงซินนามอนค่ะหอมมากเมนูนี้นะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ากำลังไดเอทอยู่แล้วแบบอยากทานขนมจังเลยแต่ว่าขนมเขามีเนยเขามีแป้งเขามีนมเขามีน้ำตาลทำยังไงดีค่ะเราก็อ้วนถ้าใครเป็นสายเฮลตี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะเมนูนี้สำหรับวันนี้ค่ะทำง่ายไอเดียดี4นาทีก็เอาอยู่กับใจดีแล้วก็เมนูเฮลตี้แบบนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ติดตามจาดี Little Sweet ได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ